สวัสดีครับผมเจฟนันนะครับเจฟไทยในเมืองโอเกแลนด์นิวซีแลนด์นะครับจากกำซึกนักมาลายนะครับกระทะกะเกิดการหัวนะครับพัดกับเขาไปกับหัวนะครับมือนี้ได้กระทะมาใหม่นะครับกะสีมาเผาสุพี่สุทองมึงนะครับผมก็เคยลงแล้วนะครับการเผากระทะกะสีมี2แบบนะครับแบบแรกที่ผมเคยลงกับแบบใส่เกลือนะครับแบบที่2ก็คือบ่ได้ใส่เกลือนะครับ2อย่างนี้ก็ใส่ได้คือกันนะครับก่อนสิใส่งานนะครับเฮาก็ต้องเผานะครับทําความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่นใส่สารกันสนิมมานะครับการเผานะครับจากกระทะสีขาวนะครับกสิกลายเป็นดําพอกระทะสีดําละกสิกลายเป็นขาวนะครับเวลาเผานะครับเฮาต้องสังเกตนะครับนี่ครับถ้าพี่ๆน้องๆ นะครับบ้านเฮาเป็นเตาถ่านนะครับกับสามารถเผาได้นะครับบ่จําเป็นต้องไปเผาสแกตนะครับกระทะที่เฮาใส่งานคู่มือนะครับมันสิเป็นสีดํานะครับถ้าเฮาอยากให้ขาวให้เวลาพัดไหลลื่นนะครับเฮาก็ต้องเผาแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเวลาเฮาพัดกับเขาก็สิมีพวกซอสนะครับหอยนางรมมะเขือเทศจังซี่ครับเวลาเฮาพัดนะครับมันก็สิค่อนข้างสิล่างลําบากนะครับเวลาพัดกับเขาโดนๆไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นว่ายังไงเป็นขี้กระทะนะครับเฮาก็ต้องมาเผาแบบนี้นะครับหรือว่ากระทะที่ใส่แล้วนะครับแล้วก็บ่ได้ใส่เอาไปเก็บไว้บ่ได้ใส่เป็นโดนนะครับข้อสิใส่ที่นึงก็ขึ้นสนิมนะครับเฮาก็มาเผาแบบนี้ได้นะครับไล่สนิมออกกระทะใหม่นะครับหรือว่ากระทะที่เฮาเผานะครับคู่มือนะครับก่อนใส่งานนะครับเวลาพัดนี่สิมีความลื่นนะครับแต่จะมีความต่างกับกระทะที่เฮาบ่ได้เผาจักเทื่อนะครับมีแต่พัดพัดอย่างเดียวนะครับบ่ได้เผาเอาสนิมเอาขี้กระทะออกจังซี่ครับสิมีความต่างนะครับเวลาพัดแล้วก็สิบ่ไหลลื่นนะครับถ้าเฮาบ่ทําความสะอาดเลยหลังจากเผาขาวเป็นดําดําเป็นขาวเฮาก็มาลงน้ําเย็นล้างน้ํายาล้างจานออก2เทื่อนะครับทําความสะอาดอีกรอบนึงนะครับคัดเบาๆนะครับเอาสก๊อตไปนะครับหรือว่าเอาฝอยคัดนะครับส่วนที่ยังดำอยู่ออกกระทะก่อนสิมาพัดกับเขานะครับแล้วก็มาปรุงอาหารก็ต้องมาทำความสะอาดแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากการเผาเผาแล้วก็มาคัดด้วยน้ำจาล้างจานนะครับบ่ว่าสิเฮ็ดกินเฮ็ดขายนะครับก็ต้องเฮ็ดแบบนี้นะครับเพราะว่าเฮาก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับแต่เฮ็ดกินเฮาก็รักษาสุขภาพเจ้าของถ้าเป็นอาชีพกุ๊กอาชีพเชฟนะครับเฮาต้องนึกถึงผู้บริโภคนะครับใส่ใจนะครับทุกขั้นตอนนะครับบ่ว่าสิเป็นวัตถุดิบนะครับหรือว่าภาชนะหรือกะอุปกรณ์นะครับในการปรุงอาหารนะครับหลังจากนั้นนะครับผมคัดน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะเปิดไฟนะครับให้กระทะฮ้อนกระทะแห้งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันไปเลียงกระทะไว้แบบนี้นะครับเคลียน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับเปิดไฟเลียงไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ใส่เวลาประมาณ10นาทีนะครับให้กระทะอิ่มน้ำมันนี่แหละครับก็เป็นเคล็ดลับนะครับการเผากระทะก่อนใส่งานนะครับพี่ๆน้องๆก็เอาไปลองเบิ่งนะครับเอาไปลองปรับใส่นะครับบ่ว่าสิเฮ็ดกินเฮ็ดขายนะครับบ่ว่าสิอยู่ร้านอาหารหรือว่าโรงแรมนะครับถ้ามักคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับคอมเมนต์ให้กำลังใจได้เชฟไทยเฮ็ดงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ